ยเฉยเฉยเฮ้ยจนแล้วไม่มีใครเอาไลฟ์สไตล์แล้วมันเก่าเก่าเก่าก็เลยเหงาก็เลยเหงาก็เลยเช่าหัวใจเอิ้งเอิ้งเอิ้งเอ้ยเอิ้งเอิ้งเอ้ยเอิ้งเอิ้งเอ้ยมัวแต่เอิ้งเอิ้งเรื่องรักเลยไม่ไปไหนไม่มีของขวัญดอกไม้วันวาเลนไทน์ชีวิตโดดเดี่ยวเดียวดายคู่จงคู่ใจแล้วไม่เคยพบเลยจะมีบ้างไหมสักรายมาสนใจคนเฉยเฉยถ้าสนจริงเคลียร์ทำยังเฉยเอิ้งเอิ้งเอิ้งอยากลองเอิ้งสักทีคนที่โทรมาเมื่อวานเนี้ยบอกว่าจะมาเซ็นสัญญาเนี่ยเข้ามาหรือยังจ๊ะเรียบและร้อยเรียบร้อยเซ็นสัญญาเรียบร้อยครับเจ๊นี่ไงจริงหรือเปล่าอุ้ยน่ารักรักครับเจ๊ลองอ่าว้ายตายแล้วก็เราตกลงกันว่าคืนละ100,000บาทแล้วทำไมเหลือ80,000แล้วฟ้าค่ามาจองมาจำก็ไม่มีด้วยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหเจ๊นี่เจ๊อย่าเพิ่งตกใจครับเจ๊ครับนี่เราเพิ่งเปิดคณะใหม่เราก็ต้องรู้จักลดราคาเพื่อเอาใจลูกค้าซะหน่อยนี่ผมเพิ่งโทรบอกเขาเมื่อวานว่าลดเหลือ 80,000 ค่ามัดจำไม่ต้องและเนี่ยเขาเขียนไปแล้วผมก็เลยเอาลิควิดลบนิดลบหน่อยแค่นี้เองครับเจ๊นี่ฟ้าคิดจะทำการค้านะอย่ามาเที่ยวรถสุ่ม 4 สุ่ม 5แบบนี้ถ้าลูกค้าเขารู้เข้าเนี่ยแล้วก็แห่มาต่อราคากันหมดนะสิเจ๊ลงทุนไปเท่าไหร่ฟ้าก็รู้เจ๊อยากได้ทุนเกินฮะเครื่องเสียงเครื่องไฟไม่รู้กี่ล้านแล้วถ้าหนีได้ยังไงอะฟ้าโถเจ๊เจ๊ใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวไม่สวยนะนี่ตกลงครับเจ๊เดี๋ยวข้าวหลังอะผมจะปรึกษาเจ๊ก่อนนะคืนนี้ฟ้านวดให้เป็นการปลอบขวัญกันแล้วกันนะครับนะไม่ขอต้องคืนนะเขียนอะไรอยู่ล่ะจ๊ะพี่หลงแผนการตลาดของคณะเทียมฟ้าดูท่าทางแล้วเนี่ยพี่หลงต้องไม่ใช่คนธรรมดาแน่ๆเลยอะหรือว่าพี่หลงต้องเป็นนักธุรกิจหรือว่าเป็นนักขายมือทองอะคือแต่ก่อนพี่จะเป็นอะไรเนี่ยมันไม่สำคัญหรอกนะแต่ว่าตอนนี้พี่เป็นพระเอกลิเกที่มีภารกิจยิ่งใหญ่ที่ต้องกอบกู้คณะเดี๋ยวเจ้าพี่หลงเอารถตู้คณะไปนะจ๊ะจะได้ไม่ต้องเสียค่ารถพี่ว่าจะชวนลุงพงไปอ่ะให้แกได้ไถ่โทษที่อมเงินครูเทียมแล้วลุงพงรู้ได้ไงอ่ะจ๊ะว่าปู่จับได้อ่ะพี่บอกเองแหละลุงพงก็เลยรู้สึกผิดรู้สึกผิดแล้วทำดีไถ่โทษก็ให้อภัยได้จ้ะ
พี่ไปก่อนนะจ้ะร้านนี้เลยเว้ยลุงรู้จักเจ้าของร้านด้วยเหรอครับเนี่ยหรือลุงจะบอกแล้วว่าลุงเนี่ยมาขอกินฟรีอ่ะครับเราเอาไอ้นี่มาด้วยทำไมวะเทพวะน่าจะปล่อยมันปากหมาอยู่บางไทรพ่อเดี๋ยวพ่อเกินอย่างเดียวนะที่เหลือเนี่ยผมคุยต่อเองว่าลิเกทรงเครื่องมีดียังไงแล้วทำไมเขาต้องจ้างเราคณะนุชใบสั่งนู่นเลยนะเชนอ้าวเฮียหายไปเลยนะไม่มาอุดหนุนเลยอ่ะอยู่บางไทรอยู่บางไทรนี่ลูกชายชื่อเทพส่วนไอ้นั่นหลานชื่อไอ้เจ๋งสวัสดีครับลูกชายหล่อไม่เบาเลยนะลุงครับพ่อเนี่ยเล่าเรื่องลุงให้ฟังบ่อยมากครับบอกว่าลุงเนี่ยเป็นเจ้าของสวนอาหารที่มีทัวร์ฝรั่งมาลงผมก็เลยมีการแสดงเก่าแก่ของไทยมานำเสนอลิเกทรงเครื่องครับลิเกทรงเครื่องคุณก็ดีนะนี่ครับเฮ้ยลูกชายเฮียเป็นพระเอกลิเกด้วยเหรอโอ้โหนี่นี่โด่งดังที่สุดในบางไทรนะเนี่ยเนี่ยลิเกคณะที่ผมเล่นนะครับชื่อว่าคณะเทียมฟ้าสวนศิลป์ครับเคยเข้ารอบชิงแชมป์ประเทศไทยมาแล้วนะครับแล้วสมัยนี้ลิเกทรงเครื่องเนี่ยหาดูยากในประเทศไทยเพราะว่าเหลือไม่กี่คณะครับผมแล้วเกิดว่าทัวร์ฝรั่งหรือว่าทัวร์ต่างชาติมาลงเนี่ยได้ชมนะครับต้องเกิดความประทับใจแน่ๆครับช่วงเนี้ยร้านลุงอ่ะทัวร์ต่างชาติได้บินมาลงเลยช่วงเศรษฐกิจไม่ดีไม่ว่าจะเป็นฝรั่งญี่ปุ่นจีนหายหมดแล้วโทษทีนะลุงคงไม่จ้างคิดว่าได้ร้านนี้แน่นอนเว้ยผิดคาดอ่ะไม่น่าไปกอดมันเลยไม่เป็นไรนะพ่อกรุงเทพเนี่ยมีร้านออกเยอะแยะไม่ได้ร้านนี้ก็หาร้านอื่นก็ได้นี่พี่แล้วพี่เนี่ยเล็งร้านไหนไปบ้างแล้วเนี่ยฮะก็ว่าจะหาแถวนอกเมืองแบบไทยๆถ้าเกิดว่านอกเมืองไม่มีค่อยเข้ามาในเมืองแต่ที่ร้านน่ะมีคนรำประจำทุกคืนอยู่แล้วจ้ะแต่เล่นในที่ละคืนก็ได้นะครับน้องลองไปถามร้านอื่นดูนะพี่ขอตัวนะจ๊ะเจ๊ครับให้โอกาสหน่อยก็ไม่ได้เจ๊ครับผมเตือนมาตั้งหลายร้านแล้วเจ๊ให้โอกาสกันหน่อยเจ๊เก่งไม่เอาแน่เขาเป็นเจ้าของร้านเขามีสิทธิ์ที่จะให้เราเล่นหรือไม่เล่นก็ได้เราคุยกับร้านแถวนี้ครบทุกร้านแล้วเว้ยเท่เว้ยเอาไงดีวะเข้าเมืองพ่อครูจ๊ะเดี๋ยวพวกฉันจะไปหางานกันนะจ๊ะช่วงเนี้ยช่วงดำนาน่าจะหางานได้ไม่ยากเฮ้ยพี่กงทำไมพี่กงไม่รอพี่หลงก่อนเราเผื่อพี่หลงเขาจะหางานให้พวกเราได้อ่ะฉันไม่หวังพึ่งมันหรอกโอ้กำจายก็ไปโรงพยาบาลหาหมอให้เขาจัดยาให้ซะไม่เป็นไรครูมียานี่แล้วผมแล้วชุ่มคอชื่นใจดิลูกกรอนฉันไปแล้วนะครูไปสวัสดีครับครูไปไปสาธุขอให้พี่หลงหางานได้ทีเถอะตีหรือเซ็นก่อนสิเอ้าใจถึงหน่อยสิเฮียใครใจไม่ถึงอ้ว
าจะได้ไม่จะตายอ่ะโธ่เส้นดิโอ้ยนี่ถ้าทำใจเซนเสร็จแล้วนะปลุกด้วยรีบตื่นมาเลยแหกตาดูเลยกูจะเซนให้รื้อเห็นเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่ะจำชื่อตัวเองได้ไหมเนี่ยเตะก็เซนดิอ้วกเปลี่ยนใจแล้วอ้วกไม่หย่าอะไรล่ะเพราะถ้าหย่าเรื่องกับอ้วกต้องแบ่งสมบัติกันคนละครึ่งเงินอ้วกหามาทั้งนั้นอ้วกเสียดายใช่เลยเตี่ยเตี่ยไม่ต้องหย่าถูกต้องแล้วเพราะถ้าหย่านะเตี่ยจะต้องเสียสมบัติไปครึ่งนึงเลยนะอาเหรียญเรื่องจับไว้เลยยังไงเรื่องก็ต้องอยู่กับอ้วกไปชั่วชีพตกลงจะหย่าหรือไม่หย่าอ้วกไม่หย่าอ้วกไม่หย่า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 นี่มันเอกสารของทางราชการนะครับเดี๋ยวว่าจ่ายค่าเอกสารให้เฮียจับมาเซ็นเดี๋ยวนี้นะเฮียอะไรเนี่ยเฮียอะไรนี่กล้าพูดกลัวนะกลัวที่ไหนโธ่อย่างเงี้ยแต่ว่าดีแต่พูดพูดอะไรอย่าไปว่าก็เสียตังค์ไอ้ที่ไม่อย่าดิเพราะว่าก็เสียตังค์เว้ยโอ้ไม่เคยแน่จริงเลยแน่อย่างเงี้ยเรียกว่าแน่ดีแล้วมาเนี่ยเดี๋ยวว่ามีธุระที่เราไปส่งว่าที่เราก่อนแล้วเลือกค่อยพาลูกกลับบ้านแต่ว่าอยากกลับบ้านเดี๋ยวนี้หรือไปแท็กซี่เองก็แล้วกันเฮ้ยอันนี้มันรถอ้วนนะเว้ยนี่ก็ลือไม่อย่ารถก็เป็นสินสมรสก็เป็นของอ้วนเหมือนกันไปดีกว่าลูกเจอกันที่บ้านค่ะเตี๋ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไปเลยสิม้าคราวหน้าม้าอย่าท้าเตี๋ยหย่าอีกนะเตี๋ยจะหย่าจริงๆก็ได้เตี๋ยเขาไม่มีวันหย่ามาม้าหรอกม้ารู้ดีเตี๋ยเขาเป็นคนจีนหัวโบราณเขาถือเรื่องชีวิตคู่เป็นสำคัญรู้ไหมถ้าได้แต่งงานกันแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันจนกว่าจะตายจากงั้นก็แปลว่าหากคุณนายเนี่ยรักไก่อาเซียเหรอฮะอ้วกก็อยากจะดัดนิสัยเสียสิถ้ายังไม่ปรับปรุงตัวอ้วกก็จะท้าหย่าอีกโอ้ยพอบทที่มาจะคุมเกมเนี่ยม้าเองก็เป็นแม่ทัพที่มีชั้นเชิงแพรวๆมากๆเลยนะคะเนี่ย